สวัสดีครับเราเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คสัญญาณกันหน่อยนะครับว่าสัญญาณดีหรือยังนะครับถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็รบกวนเลยนะครับลองเช็คสัญญาณแล้วก็ส่งสัญญาณมาให้คุณหมอหน่อยนะครับว่าวันนี้เสียงดังฟังชัดดีหรือเปล่านะครับมีอะไรแทรกไหมนะครับเมื่อกี้ฝนตกด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งส่งหัวใจมาหน่อยเลยสวัสดีคุณพรพินันนะครับสวัสดีคุณเฟิร์นนะครับแล้วก็คุณศักดิ์ศรีด้วยสวัสดีคุณนิธิโรจน์นะครับเข้ามาแล้วเสียงดังฟังชัดมากขอบคุณครับคุณเฟิร์นสวัสดีคุณศิราตรีนะครับแล้วก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนเพื่อนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะจริงๆเราก็เพิ่งเจอกันนะครับเมื่อต้องเรียกว่าอะไรดีล่ะก็ผ่านมาแค่2 วันเองเนาะวันนี้เราก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับขอบคุณคุณนิติรสนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับคุณศักดิ์ศรีก็บอกชัดเจนนะครับสวัสดีคุณสุนีด้วยนะครับก็วันเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆเนาะเดือนนี้ก็มิถุนายนเนี่ยแป๊บเดียวนะครับนี่ก็ผ่านไป1 สัปดาห์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ทุกคนนะครับก็ยังอยู่ในเป้าหมายนะครับ M Star Flying to Singapore นั่นเองนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับรีบๆเลยนะครับจบคุณสมบัติของตัวเองตอนนี้มีหลายๆท่านนะครับที่ทำคุณสมบัติครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำคุณสมบัติครบแล้วเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะให้ยืนยันการเดินทางอีกครั้งนึงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้นะครับก็ ส่งพาสปอร์ตมาที่บริษัทก่อนเลยนะครับเราจะได้รวบรวมนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับสำหรับการเดินทางนะครับถึงแม้ว่าเราจะเดินทางกัน24-26นะครับกรกฎาคมเพราะว่าต้องมีการเตรียมตัวนะครับสักระยะหนึ่งเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเพิ่งต้องเรียกว่าเพิ่งเริ่มการเดินทางนะครับออกนอกประเทศกันนะครับเอาละสวัสดีคุณประยูรนะครับหัวหินชัดเจนดีนะครับสวัสดีพี่ปณิตาจากเชียงใหม่ก็ชัดเจนคุณแคทนะครับสวัสดีด้วยครับคุณสาวิตรีนะครับโอเคนะครับสิที่ไหนอีกเอ่ยนะครับเสียงที่ตรังก็ฟังชัดดีนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังจากที่เราเพิ่งเจอกันมาหมาดๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่างานแคมป์ที่ผ่านมาเนี้ยก็สนุกสนานมากนะครับแล้วก็น่าจะสร้างพลังให้กับทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป้าหมายนะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับการที่เราเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันมาต่อเนื่องนะครับว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตของเราทั้งในธุรกิจเอมตานะครับทั้งทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ยมันดูดีจังเลยนะครับมันก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เราอาจจะต้องมานึกถึงหรือว่ามาลองเปิดเหมือนกับทบทวนดูหรือว่าอาจจะต้องค่อยๆลองปรับเปลี่ยนเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรได้เร็วแบบทุกๆวันทุกๆครั้งไปนะครับบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะครับในการที่จะปรับตัวเราเองให้ ให้สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือการที่เราจะต้องรู้จักที่จะต้องหนึ่งเลยก็คือดูแลตัวเราเองนั่นเองนะครับก็คือดูแลทั้งร่างกายดูแลทั้งจิตใจด้วยนะครับดูแลทั้งอารมณ์ด้วยความรู้สึกของเราด้วยนะครับแล้วก็ดูแลความคิดของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ำคืนนี้นะครับคุณหมอก็จะเอารวบรวมนะครับมุมมองนะครับที่คุณหมอรู้สึกว่ามันมีผลนะครับต่อการที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จนะครับในธุรกิจเอมตาด้วยแล้วก็ในชีวิตของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้เลยก็จะเอาแบบเรียกว่าบทสรุปนะครับสั้นๆเลยนะครับมาฝากทุกท่านละกันนะครับก็วันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ12 วิธีในการที่จะดูแลตัวเราเองนะครับให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างพลังบวกนะครับสู่ความสำเร็จในชีวิตนะครับกับธุรกิจเอมตานะครับเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าการที่เราเนี่ยนะครับจะมีพลังในการที่จะสร้างธุรกิจมีพลังในการที่จะเดินไปข้างหน้ามีพลังในการที่จะพิชิตเป้าหมายเนี่ยนะครับพูดง่ายๆเลยอ่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเขาเรียกว่าการโฟกัสอยู่ในอารมณ์นะครับของการ
ที่จะทำคุณสมบัติ AIM Star Flying to Singapore นะครับคุณหมอไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนตอนนี้คิดอะไรยังไงนะครับแต่เชื่อว่าถ้าวันนี้นะครับเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ณปัจจุบันกับธุรกิจ AIM Star สิ่งที่เราควรจะทำแล้วเราควรที่จะยึดมั่นมากๆเลยนะครับก็คือการที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายนะครับให้ตัวเราเองเนี่ยไปสิงคโปร์ครั้งนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็คือการทำคุณสมบัติเนี่ยมันก็เป็นการทำคุณสมบัติที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับดึงเอาความสามารถของเราออกมาใช้ดึงเอาการบริหารจัดการทุกอย่างนะครับในการที่เราจะลงมือสร้างธุรกิจของเราสร้างธุรกิจเอ็มตาในองค์กรของเราแล้วก็ทำให้เราผ่านคุณสมบัติไปสิงคโปร์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เลยเอา12วิธีในการที่จะต้องดูแลตัวเองอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคือเราจะต้องดูแลตัวเราเองเราจะต้องดูแลความคิดของเราเราจะต้องดูแลจิตใจของเราเราต้องดูแลอารมณ์ของเราเราต้องดูแลเขาเรียกว่าความรู้สึกต่างๆของเรานะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยโฟกัสกับงานที่เราทำนั่นเองนะครับข้อแรกสุดเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็คืออะไรนะครับเรามาดูกันก็คือเปลี่ยนข่าวร้ายให้เป็นข่าวดีในชีวิตนะครับรู้ไหมครับว่าอะไรมันคือข่าวร้ายแล้วก็อะไรมันคือข่าวดีที่คุณหมอกำลังพูดถึงนะครับข่าวดีหรือข่าวร้ายคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงนะครับข่าวดีหรือข่าวร้ายอยากฟังข่าวไหนก่อนเอ่ยใครอยากฟังข่าวดีกดหนึ่งมาหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูซิใครอยากฟังข่าวดีกดหนึ่งมาหน่อยนะครับใครฝากอยากฟังข่าวร้ายก่อนกด2นะส่งเลข1มานะครับข่าวดีส่งเลข2ข่าวร้ายนะครับอยากฟังข่าวไหนก่อนนะครับเดี๋ยวคุณหมอรอให้เวลาครึ่งนาทีนะครับที่จะมีคนอยากฟังข่าวดีนะครับคุณเฟิร์นนะครับอยากฟังข่าวดีก่อนนะครับนะครับแหมใครๆก็ต้องอยากฟังข่าวดีนะคุณบุญนภาก็บอกว่าอยากฟังข่าวดีคุณสาวิตรีบอกอยากฟังข่าวดีหลายคนอาจจะเอ๊ะข่าวดีอะไรคุณหมอมีอะไรมาฝากเราอีกหรือเปล่าไม่นะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องวิธีการดูแลตัวเองนะครับข่าวดีคือเราทุกคนนะครับเราทุกคนนะครับมีเวลาและความสามารถที่จะสามารถเปลี่ยนความฝันของเราเนี่ยให้กลายเป็นความสำเร็จนั่นคือข่าวดีนะครับข่าวดีก็คือจริงๆเราทุกคนมีเวลาเหมือนกันเราทุกคนก็มีความสามารถอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนะครับที่จะเปลี่ยนความฝันเปลี่ยนเป้าหมายของเราเนี่ยให้มันกลายเป็นความสำเร็จที่เราต้องการนะครับแต่ข่าวร้ายก็คือหลายๆคนนะครับไม่ได้ใช้เวลาที่มีอยู่กับใช้ความไม่ได้ใช้เวลาที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยในการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตเรากับใช้เวลาใช้ความสามารถไปกับเรื่องอื่นๆที่มันไม่ได้ส่งผลลัพธ์ต่อความสำเร็จของชีวิตของเรานั่นเองนั่นคือข่าวร้ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับเราต้องบอกตัวเราเองว่าเราเป็นคนโชคดีมากๆที่เราอ่ะมีข่าวดีในชีวิตของเราเรามีเวลาเป็นของเราอย่างเต็มที่เรามีความสามารถของเราที่จะลงมือทำนะครับในการสร้างความสำเร็จให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรากับธุรกิจเอมตาของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ชีวิตของเราเนี่ยกลายเป็นข่าวร้ายนะครับก็คือใช้เวลาแบบไม่ได้เกิดประโยชน์ใช้ความสามารถไปในสิ่งซึ่งไม่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ต่อความสำเร็จในองค์กรธุรกิจเอมตาของเรานะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยลองกลับไปมองดูนะครับว่าทุกๆวันเนี่ยนะครับที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราใช้เวลาหมดไป1วันเนี่ยเราเนี่ยทำให้เวลาของเราใน1วันเนี่ยมันเป็นข่าวร้ายสำหรับเราหรือมันเป็นข่าวดีสำหรับเรากันแน่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารวันพุธใช่มั้ยครับใครครับที่แบบเรียกว่าได้ใช้เวลาและความสามารถของตัวเองสร้างข่าวดีให้กับตัวเราเองในวันนี้นะครับเช่นวันนี้เราตอนนี้เริ่มต้นเดือนใหม่และสัปดาห์แรกเนี่ยเราจะต้องมีสปอนเซอร์20ซุปเพื่อไปสิงคโปร์ตอนนี้เราทำไปกี่ซุปเปอร์ไวเซอร์แล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสนะครับสร้างข่าวดีให้กับชีวิตของเราด้วยการออกไปสปอนเซอร์ออกไปส่งมอบโอกาสนะครับให้เราสามารถที่จะเก็บสะสมให้ครบ20ซุปเปอร์ไวเซอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าวันนี้เนี่ย
เราได้ทำข่าวดีให้กับตัวเองในการที่เราจะสร้างยอดองค์กรธุรกิจของเราให้เกิดขึ้นเพื่อทำให้คะแนนเป้าหมายของเราเนี่ยมันใกล้ความสำเร็จขึ้นมาทุกขณะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเลยนะครับการที่เราจะต้องดูแลตัวเราเองและสร้างพลังบวกให้กับตัวเราเองก็คือเราต้องทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับข่าวดีตลอดเวลาใช้เวลาและความสามารถให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตแล้วก็ความสำเร็จของเราในธุรกิจเอมตานี่คือข้อที่1นะครับการดูแลตัวเองนะครับเอาล่ะข้อที่2มีคนบอกด้วยวันนี้คุณสาวิตรีบอกสปอนเซอร์ไป3คนโอ้สุดยอดมากเลยนะครับโอเคคุณวีรศักดิ์บอกมีเวลาเท่ากับมีเวลาโอเคโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อ2กันนะครับข้อ2คืออะไรนะครับข้อ2ก็คือถ้าเราต้องการที่จะดูแลตัวเองนะครับสร้างพลังบวกให้กับตัวเองเนี่ยคุณหมอแนะนำเลยข้อนี้จริงๆคุณหมอก็เคยพูดบ่อยๆนะครับก็คือการแต่งตัวดีทุกวันนะครับการแต่งตัวดีทุกวันเนี่ยมันสร้างพลังบวกให้ชีวิตแล้วก็สร้างพลังบวกในการสร้างธุรกิจมากๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเวลาเราเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาแล้วเราแต่งตัวเนี่ยมันเหมือนเราก็คืออย่างที่บอกถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วเราพร้อมที่จะแต่งตัวเนี่ยมันเหมือนเรามีอารมณ์อะเรามีอารมณ์เรามีความรู้สึกเรามีความตื่นเต้นเรามีความกระตือรือร้นเรามีความรู้สึกว่าวันนี้มันคือวันของเรามันคือวันที่เป็นข่าวดีของเราแล้วยิ่งถ้าเราแต่งตัวเราจะมีความมั่นใจเราจะมีพลังในตัวเราเองเราจะมีความเชื่อมั่นในตัวของเราเองแล้วมันทำให้เวลาเราออกไปสปอนเซอร์ออกไปแนะนำสินค้าออกไปขยายธุรกิจเนี่ยคุณบอกว่าธุรกิจมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเราต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลยต้องยอมรับเลยว่าคนเกือบทั้งหมดเลยด้วยซ้ำไปนะครับที่เวลาเห็นคนใดคนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกเลยมันตัดสินกันที่สิ่งที่เขาเห็นนะครับคือภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้ามันไม่ได้หมายความว่าเราต้องแต่งตัวแบบหรูหราฟู่ฟ้าอะไรมากมายนะครับแต่เราแต่งตัวแบบเหมาะสมดูดีสะอาดหมดจดน่าเชื่อถือนะครับดูแล้วเนี่ยไม่ทำให้คนเนี่ยเกิดความสงสัยนะครับว่าเออคนที่จะมาส่งมอบโอกาสให้กับเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่านะเขาทำในสิ่งที่ดีไหมนะธุรกิจที่เขาทำมันดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับผู้คนที่เราไปพบเจอนะครับในแต่ละวันแต่ละวันนะครับซึ่งคุณหมอเชื่อนะคนที่แต่งตัวออกไปเนี่ยนะครับด้วยความแบบเต็มที่เต็มพลังเต็มร้อยเนี่ยก็สปอนเซอร์ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย20ซูเปอร์วิเซอร์นะครับก็จะไม่ยากเกินไปสำหรับทุกๆคนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่านะครับอย่าให้ข่าวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะว่าเนี้ยเราผ่านมาแล้ว1สัปดาห์เราเหลือเวลา3สัปดาห์สำหรับการทำคุณสมบัติสิงคโปร์นะครับอย่างที่บอกครับใครมั่นใจแล้วนะครับส่งพาสปอร์ตมาให้คุณหมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะครับด้วยพลังที่มันสดใสพลังที่มันสดชื่นพลังที่มันจะทำให้เรารู้สึกได้แล้วสิ่งที่มันบอกเราได้ดีที่สุดเลยก็คือเรามีอารมณ์ที่จะแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปพบผู้คนหรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่มีอารมณ์แต่งตัวเราลองนึกถึงภาพวันที่เราไม่มีอารมณ์อยากจะแต่งตัวอยากจะหยิบเสื้อผ้ามาใส่ให้หน้าตาดูสดชื่นแจ่มใสเราจะรู้สึกเลยว่าวันนั้นมันเป็นวันที่เราแบบเบื่อหน่ายในชีวิตเราไม่อยากออกไปไหนเราไม่อยากทำงานเราผัดวันประกันพรุ่งเราจุ้มปุ๊กอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดูแลตัวเองและสร้างพลังบวกมากๆเลยก็คือการแต่งตัวดีทุกวันในตอนเช้าๆเพื่อที่จะออกไปทำงานนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับเติมพลังดีๆให้กับร่างกายของเราในทุกๆวันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเราอ่ะนะจะต้องแบบร่างกายของเราอ่ะจะต้องได้รับพลังงานแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆที่มันจะเข้าไปดูแลสุขภาพของเรานะครับเพื่อที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีแรงทำให้เรามีหน้าตาที่สดชื่นแจ่มใสมีน้ำเสียงที่เราพูดแล้วเนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าเสียงดังฟังชัดนะครับคือถ้าเราป่วยอ่ะมันเหมือนแบบเรานึกภาพแบบเหมือนไก่ป่วยอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบหงอยเหงาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรากำลังสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราเติมพลังดีๆให้กับชีวิตหนึ่งในการเติมพลังดีๆให้กับชีวิตเลยก็คือการรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับแล้วตอนนี้ถ้าใครรู้สึกว่าในแต่ละวันมื้ออาหารเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะกินในนั้นก็วิตามินไม่ค่อยพอกินในนี้ไฟเบอร์ก็น้อยกินในนั้นก็โปรตีนก็ต่ำอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกได้เลยนะครับวันนี้อย่างน้อยที่สุดในแต่ละวันสักหนึ่งมื้อนะครับที่เราจะเติมนะครับ
พลังดีๆพลังงานดีๆอาหารดีๆคุณภาพดีๆให้กับชีวิตของเรานะครับด้วยอาร์มิลสักหนึ่งมือนะครับสองซองเชื่อเลยนะครับยิ่งบวกมัลติโปรไปอีกสักหนึ่งซองหรือสองซองเนี่ยทำให้เราค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะครับว่าปริมาณโปรตีนที่เราได้รับปริมาณวิตามินเกลือแร่ที่เราควรจะได้รับทั้งวันเนี่ยมันเต็มที่เลยนะครับบวกกับไฟเบอร์อีก6กรัมนะครับในอาร์มิลเนี่ยก็จะช่วยเราให้เลือกให้การรับประทานอาหารซึ่งมันยากแสนยากในทุกวันนี้ที่เราจะหาอาหารที่มีคุณภาพครบถ้วนแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยมีความสะอาดด้วยไม่ต้องกังวลถึงสารต้านอนุมูลอิสระอะไรเลยนะครับเพราะอาหารที่เรานะครับทำออกมานั้นเนี่ยนะครับทดแทนมื้ออาหารให้เราเนี่ยได้อย่างแบบเรียกได้ว่าแบบมีคุณภาพสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเติมพลังงานหรือเติมอาหารดีๆให้กับชีวิตของเราในทุกๆวันนะครับส่วนใครที่ นอกจากจะได้เติมนะครับเรื่องราวของอาหารคุณภาพแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับในแต่ละวันเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยๆก็2ถึง3ลิตรขึ้นไปคืออย่างน้อยคุณหมอต้องเกิน2ลิตรอ่ะทำไมเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่าการดื่มน้ำมันก็จะช่วยทำให้หน้าตาของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับดูแจ่มใสดูสดชื่นคนขาดน้ำเนี่ยมันก็จะดูแห้งดูโรยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แล้วน้ำเนี่ยมันก็จำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานในร่างกายของเราอย่างมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราควรจะหาเวลาสักออกกำลังกายนะครับอันนี้เราอาจจะรวมๆเลยนะครับสัปดาห์ละประมาณ150นาทีนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยวันละ30นาทีนะครับก็คือ5วันนะครับ30นาทีก็คือ5วันถ้าเราออก1ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราก็อาจจะออกสัก3วันเนี่ยก็โอเคละนะครับก็3 6 8ก็180ชั่วโมงใช่มั้ยครับก็เฉลี่ยนะครับไม่งั้นออกกำลังกายอย่างน้อยเนี่ย3วันต่อสัปดาห์หรือครั้งละ1ชั่วโมงหรือจะออกรวมๆเนี่ยทั้งสัปดาห์เนี่ยให้ได้150ชั่วโมงนะครับอาจจะใช้แค่วิธีการเดินก็ได้นะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องไปออกกำลังกายหนักหนาเล่นกีฬาอะไรมากมายนะครับแค่เดินนะครับเดินวันละสัก1ชั่วโมงเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็ไปเดินสัก1ชั่วโมงนะครับก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับก็คือกระตุ้นร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตอนเช้าได้เนี่ยในการเดินเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตื่นตัวขึ้นนะครับแล้วก็กระปรี้กระเปร่าเลือดมันจะสูบฉีดนะครับร่างกายของเราสูบฉีดใบหน้าของเราใบหน้าของเราก็จะดูเป็นสีชมพูนะครับดูสดใสดูพร้อมที่จะออกไปสร้างงานออกไปสร้างธุรกิจนั่นเองนะครับและพอตอนกลางคืนนะครับก็อย่าลืมนะครับนอนหลับพักผ่อนให้ได้สักประมาณ7ถึง9ชั่วโมงหรือเฉลี่ยก็8ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะทำให้เราฟื้นร่างกายของเราฟื้นเซลล์ต่างๆฟื้นระบบต่างๆในร่างกายของเราพร้อมสำหรับเช้าวันใหม่นะครับที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะอาบน้ำแต่งตัวนะครับออกไปสร้างธุรกิจออกไปสร้างงานของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับข้อที่4นะครับต้องมีเป้าหมายนะครับในการดูแลรูปร่างของตัวเราเองนะครับสำคัญมากๆเราจะต้องไม่ปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยอ้วนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในธุรกิจเอมตานะครับเราต้องมีหนึ่งเป้าหมายนอกเหนือจากเป้าหมายความสำเร็จในธุรกิจเอมตาแล้วเนี่ยเป้าหมายในเข็มความสำเร็จในธุรกิจเอมตาแล้วเป้าหมายในการสร้างรายได้ในธุรกิจเอมตาแล้วเนี่ยเรายังจะต้องมีเป้าหมายที่ต้องรับผิดชอบนะครับกับสุขภาพของตัวเราเองด้วยโดยการที่จะต้องดูแลรูปร่างของตัวเราเองอย่าปล่อยให้อ้วนนะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องถึงกับฟิตหุ่นขนาดกล้ามขึ้นนะครับมีซิกแพคอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่เราต้องการแค่รูปร่างที่ดีกระชับนะครับทำให้บุคลิกภาพของเราอ่ะดีนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องการมีรูปร่างที่ดีเนี่ยมันก็คือส่งผลต่อบุคลิกภาพของเราซึ่งบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับบุคลิกภาพบวกกับการแต่งตัวดีเนี่ยมันสร้างความน่าเชื่อถือเรียกได้ว่าเกือบ 100% ไปแล้วนะครับเวลาเราออกไปหาใครออกไปคุยกับผู้คนออกไปสร้างธุรกิจออกไปสปอนเซอร์ออกไปแนะนำสินค้าเนี่ยบุคลิกดีนะครับตัวตรงหลังตรงนะครับหน้าตาสดชื่นแจ่มใสนะครับดูแล้วกระฉับกระเฉงดูแล้วเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยใครเห็นเขาก็อยากที่จะมีแบบมีสุขภาพเหมือนกับเราอ่ะมีรูปร่างเหมือนกับเราอ่ะมีแบบเดียวกับเราอ่ะแล้วนั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นของการที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วคุณหมอบอกได้เลยถ้าใครนะครับที่วันนี้นะครับตั้งเป้าหมายในการที่จะดูแลรูปร่างของตัวเองแล้วก็
หันมานะครับเรียนรู้นะครับเข้าคอร์สปั้นหุ่นในฝันของเรานะครับเราจะได้เรียนรู้สิ่งซึ่งเราอาจจะบอกว่าเราเคยเรียนรู้มาแล้วเราเคยเข้าคอร์สมาแล้วนะแต่คุณหมอบอกได้เลยว่าคอร์สครั้งนี้นะครับจะไม่เหมือนกับทุกๆครั้งเลยเพราะว่าเราอัปเดตข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการออกกําลังกายเราอัปเดตเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมนะครับหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จะพาเราเนี่ยออกไปนอกสถานที่นะครับเราจะได้สนุกกับการที่เราจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับที่มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับมีพลังบวกเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยมีเป้าหมายในการดูแลรูปร่างนะครับถ้าเรามาลงทะเบียนนะครับมาอยู่ในคอร์สปั้นหุ่นในฝันนะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้ก็เป็นคอร์สฟรีนะครับทุกคนลงได้หมดเลยนะครับเราก็จะได้มีแบบเขาเรียกว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราจะดูแลตัวเราเองยังไงแต่ในระหว่างนี้แน่นอนนะครับเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเราเองได้นะครับด้วยการที่เรารู้อยู่แล้วเวลาเราอ้วนเนี่ยเกิดจากเรากินเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะทำให้เรากินน้อยอะไรที่ทำให้เรากินเยอะก็คือเราอยากกินอ่ะเราอยากกินอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นความอยากนี่แหละมันเป็นตัวที่จะทำให้เราเนี่ยกินอาหารแบบส่วนเกินเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยซิกแอลเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะมันจะทำให้การลดความอยากอาหารของเราช่วยยืดระยะเวลาในความอยากอาหารของเราเนี่ยออกไปได้นะครับแล้วเราก็ใช้อามิลนะครับบวกกับมัลติโปรเนี่ยเป็นตัวช่วยยิ่งเราได้รับโปรตีนมากเท่าไหร่เราได้รับอามิลเพื่อได้รับสารอาหารครบถ้วนสัก1มื้อหรือ2มื้อในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะทำให้พลังงานที่เราได้รับเนี่ยลดน้อยลงแล้วเราก็จะไม่ค่อยหิวเพราะเรามีซิกแอลเป็นตัวช่วยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆควบคุมน้ำหนักของเราแล้วพอไปถึงสักระยะหนึ่งเราก็สามารถที่จะเห็นถึงรูปร่างของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้แต่นี่คือสิ่งสำคัญใน12ข้อนะครับก็การที่เราจะดูแลตัวเราเองคือคนที่มีรูปร่างที่ดีเราต้องยอมรับเลยนะว่าเวลาเรารูปร่างดีขึ้นเราไม่อ้วนจนเกินไปเนี่ยมันทำให้พลังในร่างกายของเราเนี่ยพลังบวกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันมีความมั่นใจอ่ะมันมีความกระฉับกระเฉงเพิ่มมากขึ้นมันมีเขาเรียกว่าพร้อมที่อยากจะไปพูดอ่ะเหมือนอย่างวันเนี้ยถ้าเราอยากจะแนะนำอามิลอ่ะอามิลมันเขียนอยู่ข้างกล่องอยู่แล้วอ่ะผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารวงเล็บอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักแล้วเราจะสร้างธุรกิจจากอามิลได้ยังไงถ้าสมมติตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นการใช้อามิลเพื่อที่จะควบคุมอาหารควบคุมรูปร่างของเราลดน้ำหนักรูปร่างของเรานะครับเพราะถ้าวันนี้เราทำมันก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วยิ่งคนเห็นเราเนี่ยบุคลิกดีนะครับรูปร่างดีแต่งตัวดีมีความสดชื่นจิตใจดีนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่าทุกวันเนี่ยเวลาเนี่ยมันคือเวลาที่เป็นข่าวดีความสามารถที่เราใช้ลงไปเนี่ยมันคือข่าวดีของชีวิตของเราในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งในเขาเรียกว่าวิธีการที่เราจะต้องกลับมาทบทวนตัวเราเองอย่างจริงจังแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างตรงตามเป้าหมายนั่นเองนะครับข้อที่5นะครับก็คือเราจะต้องสร้างนิสัยในการลงมือทำไม่มีคำว่าแต่นะครับเพราะว่านิสัยการลงมือทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาเพียง1วัน2วัน1สัปดาห์นะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาทำซ้ำๆลงมือทำซ้ำๆเอาชนะใจตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับที่พอเราจะทำอะไรเราก็แต่อย่างนู้นแต่อย่างนี้แต่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เคยได้ทำสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าแต่มันก็คือเหตุผลทุกเหตุผลที่จะมาสนับสนุนให้เราเนี่ยไม่อยากทำสิ่งนั้นไม่ต้องการที่จะทำสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์กับความสำเร็จในชีวิตมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกหรือต้องสร้างนะครับนิสัยการลงมือทำนะครับทำไปก่อนนะครับทำไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยกล้าทำเนี่ยบางทีก็เกิดจากความกลัวด้วยนะครับกลัวว่าเขาจะปฏิเสธกลัวว่าเขาจะไม่เอากลัวว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอว่ามันไม่มีความหมายใดๆเลยนะครับกับการที่เราจะต้องกลัวสิ่งเหล่านั้นนะครับสิ่งที่เราน่าจะกลัวมากกว่าก็คือเรากลัวว่าเราจะไม่ได้ทำกลัวว่าเราจะไม่ได้ไปสิงคโปร์ไหมอย่างเงี้ยมันน่ากลัวมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับต้องฝึกสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแล้วเราจะรู้สึกได้นะครับว่าทุกๆวันเนี่ยมันคือวันที่เราอ่ะสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองได้ในทุกๆวัน1วันผ่านไป2วันผ่านไป3วันผ่านไป4วันผ่านไป
คือจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากนะที่ทุกบางวันเราจะมีความรู้สึกแบบนั้นบางวันเราจะมีความรู้สึกว่านิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อยากทําหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายึดหลักได้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเอ้ยไม่ได้เราต้องลงมือทําเราก็แค่ปรับนิดเดียวปรับความรู้สึกนิดเดียวเราก็ลงมือทําเหมือนอย่างง่ายๆเลยอ่ะอย่างออกกําลังกายบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าออกกําลังกายยากจังเลยอ่ะมันยากมากๆเลยทํายังไงดีนะก็ลองดูนะครับเตรียมชุดการออกกําลังกายไว้ตั้งแต่กลางคืนเลยนะครับโดยส่วนตัวคุณหมอเองก็เหมือนกันนะครับคุณหมอจะเตรียมชุดไว้ตั้งแต่กลางคืนเลยนะครับว่าพรุ่งนี้จะใส่กางเกงใส่เสื้อสีอะไรใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าสีไหนใส่หมวกสีอะไรใส่แว่นตากันแดดสีอะไรเนี่ยคุณหมอจะเลือกไว้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกเลยว่าโอ้โหมันเหมือนกับเรารอคอยอ่ะเรารอคอยว่าในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าที่จะมาถึงเนี่ยเราจะอยู่ในชุดไหนนะครับแล้วเราก็จะวางแผนไว้เลยว่าวันนี้เราจะถ่ายรูปมุมไหนเราจะถ่ายรูปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันทําให้มันเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตเรามันพร้อมที่จะสร้างข่าวดีให้กับตัวเราเองไงมันทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้เวลาใช้ความสามารถใช้ทุกสิ่งใช้ความคิดใช้อารมณ์ของเราเนี่ยให้เกิดกระบวนการของการตัดสินใจลงมือทําแล้วเราจะไม่ไปแต่เหมือนอย่างที่คุณหมอไปงานแคมป์มา2วันเนี่ยหยุดปั่นมา2วันเนี่ยแน่นอนพอวันที่3วันจันทร์เนี่ยนะครับที่เราจะเริ่มปั่นเนี่ยบางทีเราก็ต้องแบบถ้าเราไม่เป็นคนที่ฝึกนิสัยในการลงมือทําเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าไม่ปั่นมันก็สบายกว่าถูกไหมฮะแต่ว่าไม่เพราะอะไรครับเพราะ1เลยคุณหมอมีเป้าหมายอยู่แล้วในการที่จะปั่นให้ครบ100วันในสเต็ปแรกซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอันที่2เลยเราก็รู้เลยว่ามันคือสิ่งที่เราทำมาตลอดแล้วเรารู้ว่าเรารู้สึกกับมันยังไงนะครับหรือว่าเหมือนอย่างบางคนเนี่ยนะครับ ตื่นนอนเช้าเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คงเจอเหตุการณ์แบบนี้คือตื่นอยากตื่นตอนเช้าเนี่ยแต่มันไม่ตื่นอ่ะแล้วเคยตั้งนาฬิกาปลุกพอปลุกเสร็จเป็นไงครับกดนาฬิกาเสร็จหลับต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะครับกับคนที่ไม่ได้ฝึกนิสัยในการลงมือทำนะครับก็คือมีแต่คำว่าแต่ตลอดเลยแต่นู่นแต่นี่แต่นั่นนะครับสุดท้ายมันก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคุณหมอว่าเรานะครับอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวที่จะลงมือทำแต่จงกลัวนะครับกับเป้าหมายในชีวิตที่มันจะไม่เกิดขึ้นกับสิ่งดีๆกับตัวเราเองมากกว่านะครับข้อที่6นะครับสร้างนิสัยให้คิดถึงคำว่าขอบคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณหมอว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อไหร่นะครับที่เรารู้สึกถึงคำว่าขอบคุณเราพูดถึงคำว่าขอบคุณนะครับขอบคุณสิ่งที่เราได้รับขอบคุณชีวิตขอบคุณโอกาสที่เราได้รับเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าพัฒนานะครับความอ่อนน้อมถ่อมตนของเรานะครับให้เราเนี่ยสามารถเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างเป็นที่รักขององค์กรธุรกิจเราลองดูง่ายๆนะครับถ้าเราทำงานร่วมกันระหว่างเราอัพไลน์ดาวไลน์เนี่ยนะครับคือปกติเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาอัพไลน์ไปช่วยงานดาวไลน์เนี่ยแน่นอนอะดาวไลน์ก็จะรู้สึกขอบคุณมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยคุณหมอว่าอัพไลน์ก็ขอบคุณดาวไลน์เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือการที่เราทำงานด้วยกันเนี่ยมันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันบางทีมันทำให้เรามีความเข้าใจอะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นต่อยอดความคิดของเราได้มากขึ้นนะครับเหมือนอย่างเวลาคุณหมอไปงานแคมป์อย่างเงี้ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะครับกับทุกคนนะครับที่เข้าไปอยู่ในบรรยากาศของงานทุกๆคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเต็มที่นะครับกับ2วัน1คืนเนี่ยมันเป็นการเติมความสุขเติมรอยยิ้มเติมความรู้สึกที่ดีอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆเลยนะที่ทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขอบคุณเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าผู้ด้อยกว่าจะต้องขอบคุณผู้ใหญ่กว่าเสมอไปนะครับจริงๆเราอ่ะอัพไลน์ขอบคุณดาวไลน์ก็ได้ดาวไลน์ขอบคุณอัพไลน์ก็ได้ดาวไลน์ขอบคุณไซด์ไลน์ก็ได้ไซด์ไลน์ขอบคุณไซด์ไลน์ซึ่งกันและกันก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อไหร่นะที่เรานึกถึงคำขอบคุณแสดงว่ามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันดีกว่าที่เราจะไปพูดคำอื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงฝึกนะครับนิสัยคำว่าขอบคุณขอบคุณนะครับโชคดีจังเลยขอบคุณมากๆที่วันนี้เราได้รับโอกาสที่ดีขอบคุณมากๆที่เอ็มตามีโปรแกรมเอ็มตา Flying to Singapore นะครับมันคืออีก1รางวัลชีวิตของเราเลยทีเดียวมันคือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับ
ลดปล่อยตัวเองนะครับจาก2ปีที่ผ่านมาบินลัดฟ้านะครับไปสู่เมืองสิงคโปร์นะครับดินแดนที่สวยงามแล้วก็เป็นดินแดนที่น่าท่องเที่ยวมากๆดินแดนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับอย่างเช่นนะครับใครที่จะต้องมีเป้าหมายในการพาลูกนะครับไปสิงคโปร์ในครั้งนี้เนี่ยคุณหมอว่าเราจะเต็มอิ่มมากๆเลยเพราะว่าเราจะพาไป Universal Studio เนี่ยนะครับ1วันเต็มๆนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะครับเพราะว่า Universal Studio เนี่ยมันต้องมีเครื่องเล่นมากมายแล้วตอนนี้เขามีเครื่องเล่นเพิ่มเติมอีกเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสนุกมากๆนะครับในวันนั้นนะครับที่เราอ่ะกับตัวเราเองกับลูกของเราด้วยนะครับที่จะเติมเต็มความสุขและนี่มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการทำธุรกิจเอมตาก็คือเรามีความสุขกันทั้งครอบครัวได้นะครับด้วยธุรกิจเอมตานะครับเราถ้าเรารู้สึกว่าเราขอบคุณที่มีโปรแกรมนี้เกิดขึ้นมาเราขอบคุณที่เราได้รับโอกาสนี้นะครับก็นั่นแหละครับถึงเวลาแล้วนะครับที่วันนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งใจแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะลงมือทำไม่มีคำว่าแต่นะครับเพื่อทำให้เราถึงเป้าหมายแล้วคุณหมออยากจะบอกว่าเราต้องลองดูนะครับว่าเราถึงเป้าหมายก่อนถึงขีดเส้นวันสุดท้ายอ่ะได้ไหมมันจะทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเราเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับสมมุติว่าเราทำเนี่ย20ซุปเปอร์วิเซอร์คะแนนก็เกิน30คะแนนตั้งแต่วันที่10เดือนมิถุนายนหรือเดือนวันที่15เดือนมิถุนายนเนี่ยคุณหมอว่าโหเราแบบเราจะรู้สึกความรู้สึกเราจะแตกต่างอย่างมากมายมหาศาลเลยความเชื่อมั่นมันจะมามากกว่านั้นความรู้สึกที่เราจะลงไปช่วยเหลือพาดาวไลน์เนี่ยหิ้วแขนไปด้วยกันน่ะไปสิงคโปร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเราจะไม่หลุดเราจะไม่ทิ้งใครเนี่ยให้แค่ไปส่งเราที่สนามบินนะครับแต่เราจะไปด้วยกันบนเครื่องบินนี่แหละนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราเกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าขอบคุณเนี่ยมันส่งพลังบวกให้กับเราได้อย่างมากๆข้อที่7นะครับอย่าเอาตัวเราเนี่ยไปเทียบกับคนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้คุณหมอก็เคยพูดเสมอๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกเราทุกคนอย่างที่บอกเรามีเวลาเหมือนกันเรามีความสามารถเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของเราเองนี่แหละเราไม่ต้องเก่งเหมือนคนอื่นเราไม่ต้องแบบอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนคนอื่นเขาอะแต่ความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ต้องการแค่คนเก่งมันไม่ได้ต้องการคนพูดเก่งมันไม่ต้องการคนอะไรเลยคุณบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันต้องการหัวใจที่เก่งอะหัวใจที่มันตัดสินใจประสบความสำเร็จหัวใจที่มันเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวที่จะประสบความสำเร็จอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเชื่อว่าทุกคนถ้ามองเห็นอ่ะเราก็รู้เลยอ่ะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีหัวใจที่เด็ดขาดนะครับในการที่จะประสบความสำเร็จอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยเพราะว่าอะไรเพราะต่อให้เราเปรียบเทียบไปเยอะขนาดไหนมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นเลยนะครับแต่ดีไม่ดีนะครับมันอาจจะมีนะบางทีไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากจนเกินไปทำให้พลังในตัวเราเองเนี่ยลดน้อยลงเพราะเราจะรู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นเขาเรากำลังใจน้อยกว่าคนอื่นเขาแต่ถ้าเราคิดในอีกมุมหนึ่งหรือเราคิดใหม่นะครับตอนนี้มันแบบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆเลยคือคำว่า think again นะครับก็คือคิดใหม่อ่ะถ้าเราคิดใหม่เลยก็คือมันไม่มีใครนะครับที่จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าคนคนนั้นเนี่ยเด็ดเดี่ยวจริงจังนะครับในการที่จะลงมือทำความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นว่าใครจะมีพื้นฐานแบบไหนแต่ความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเลยคุณหมอว่าส่วนตัวนะหนึ่งเลยคือมีความขยันมีความขยันเป็นที่ตั้งนะครับขยันแบบถูกที่ขยันแบบถูกเวลาขยันแบบถูกต้องนะครับขยันแบบเข้าใจอ่ะแล้วเราจะรู้เลยอ่ะว่าเราอ่ะจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เราสามารถที่จะนำพาตัวเราเองนำพาองค์กรธุรกิจพาลูกของเราเนี่ยไปเที่ยวสิงคโปร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องเทียบกับใครทุกคนอยู่ในลู่วิ่งของตัวเองนะครับเราสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะครับสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้นกับตัวเราอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับข้อ8อันนี้ก็สำคัญมากอย่าเอาแต่โทษคนอื่นนะครับทำตัวเป็นคนช่างติสำคัญมากๆนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่มันสร้างพลังลบให้กับร่างกายของเราให้กับจิตใจของเราให้กับความคิดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเดินไปข้างหน้าเรากำลังจะพาองค์กรเราจะพาตัวเราเองเนี่ยไปสิงคโปร์เพราะฉะนั้นมันต้องไม่มีนะครับพลังลบที่เกิดขึ้นในตัวเราเองนะครับอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษดาวไลน์อย่าไปโทษอัพไลน์อย่าไปโทษใครทั้งสิ้นตัวเรานี่แหละนะครับที่เราอ่ะจะพาตัวเราเองไปประสบความสำเร็จ
ทําถูกทําผิดยอมรับแล้วเราก็ทําใหม่เราปรับเปลี่ยนตัวเองทําใหม่ได้สร้างใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องโทษคนอื่นบางทีเราบอกโอ้ยเราทําแล้วมันยังไม่ได้เลยซูเปอร์ไวเซอร์เขาคนนั้นอ่ะไม่ยอมสมัครกับเราไอเนี้ยแสดงว่าเราโทษคนอื่นแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเด็ดขาดเลยอันนี้คือต้องตัดทิ้งออกไปจากชีวิตตัดทิ้งไปจากความคิดของเราเลยนะครับแล้วอย่าทําตัวเป็นช่างตินะครับเห็นอะไรก็ติไปหมดเลยนะครับเคยได้ยินไหมเรื่องราวของช่างติอ่ะที่มีหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบติแบบติเก่งมากติทุกเรื่องไอ้นั้นไม่ดีไอ้นั้นไม่ใช่ไอ้นั้นไม่สวยไอ้นั้นไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็ได้ไปแบบเขาเรียกว่าค้นพบนะครับพระพุทธรูปนะครับในแม่น้ำนะครับแล้วก็ยกพระพุทธรูปเนี่ยจากแม่น้ำเนี่ยขึ้นมาไว้บนริมแม่น้ำเนี่ยนะครับบนตลิ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหพระพุทธรูปก็แบบทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็เหลืองอลามสวยงามมากชาวบ้านพากันกราบไหว้นะครับแล้วมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนี้แหละไอ้เจ้าช่างติเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะติได้อีกต่อไปดูสิมันจะติอะไรได้อีกนะครับจะเมื่อเจอพระพุทธรูปองค์สวยงามขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดนะครับช่างติก็เดินมาถึงตลิ่งแล้วก็เห็นพระพุทธรูปนะครับช่างติก็จะบอกว่าโอ้พระพุทธรูปทำไมสวยงามขนาดนี้นะทำไมดูเหลืองอลามมีแบบโอ้โหแสงแบบดูแบบมีพลังวิเศษอะไรประมาณอย่างเงี้ยชาวบ้านก็เริ่มรู้สึกยิ้มอย่างหน้าตาสดชื่นเลยแน่นะครับตอนนี้เนี่ยช่างติเสร็จเราแล้วนะครับเขาจะไม่มีโอกาสได้ติอะไรอีกต่อไปนะครับไม่ทันสิ้นความคิดของชาวบ้านทั้งหมดที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับช่างติก็พูดขึ้นมาอีกประโยคนึงเสียดายอย่างเดียวเลยนะครับพูดไม่ได้นะครับนี่ก็คือช่างตินะก็ติพระพุทธรูปอีกนะครับว่าพระพุทธรูปสวยงามมากเสียดายอย่างเดียวพูดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราติดอยู่ในวังวนของความคิดลบนะครับเราเนี่ยนะครับจะพาตัวเราเองเนี่ยไปสู่ความคิดลบที่แกะตัวเองไม่ออกจากสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราอย่าให้พลังลบเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในตัวเรานะครับองค์กรของเราตอนนี้เนี่ยต้องการแต่พลังบวกเท่านั้นเราต้องการพลังบวกเราต้องการสิ่งที่มันจะทําให้ทุกคนมีพลังใจในการสร้างความสําเร็จในการสร้างคุณสมบัติในการทําคุณสมบัติไปสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีพลังลบนี้อยู่ในตัวเราเองอยู่ในองค์กรธุรกิจของเรานะครับข้อ9นะครับอย่าคาดหวังความสําเร็จเร็วเกินไปอันนี้คือพูดภาพรวมให้เห็นนิดนึงนะครับว่าบางคนเนี่ยมีความคาดหวังความสําเร็จที่เร็วเกินไปนะครับการสร้างธุรกิจเอมตาเนี่ยเป็นธุรกิจระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือเราต้องอาศัยความอดทนความอดทนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับเราอดทนอ่ะคือเราทนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่การทนเราทนอย่างเดียวอ่ะแล้วเราคิดว่าเราจะพบกับความสําเร็จไหมมันก็ไม่พบกับความสําเร็จนะครับแต่มันหมายความว่าเราอดทนนะที่จะรอคอยแต่ในจังหวะของการอดทนของเราคือการที่เรายังคงลงมือทำอย่างต่อเนื่องและเรายังคงเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้เรามีความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จให้มันเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะการสร้างธุรกิจเอมตานะครับมันคือธุรกิจระยะยาวธุรกิจเปลี่ยนชีวิตธุรกิจที่จะทำให้ชีวิตของเราได้อิสรภาพธุรกิจที่จะทำให้เราได้ความมั่นคงนะครับธุรกิจที่มันสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างไร้ขีดจำกัดมีรายได้ไร้ขีดจำกัดมีความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ให้ทุกคนคาดหวังความสำเร็จเร็วจนเกินไปทำเดือนเดียวมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านมันเป็นอะไรที่มันไม่สามารถสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าความสำเร็จนะต้องอาศัยความอดทนนะรอคอยความสำเร็จได้แต่อย่าลืมที่จะลงมือทำและเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตต่อไปนะครับข้อที่10นะครับเราเลือกสำเร็จแล้วค่อยมีความสุขหรือว่าเราจะเลือกก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขนะครับใครนะครับที่เลือกสำเร็จแล้วค่อยมีความสุขกด1มาหน่อยนะครับใครที่เลือกสำเร็จแล้วค่อยมีความสุขให้กด1นะครับส่วนใครนะครับที่เลือกว่าอยากจะก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขให้กด2นะครับให้กด2นะครับเดี๋ยวรอดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ใครที่เลือกความสำเร็จแล้วค่อยมีความสุขกด1ใครที่เลือก
ก้าวสู่ความสําเร็จอย่างมีความสุขกด2นะครับมีทั้งคนกด1กด2นะตอนนี้มาดีเบตกันนะครับมีคนกด1มีคนกด2ด้วยนะครับโอเคมีเดี๋ยวดูสิมีคนกด2เยอะนะตอนนี้มีคนกด2มา3 4คนละมีคนกด2มา3 4คน5คนละนะครับจริงๆเนี่ยมันก็เป็นมุมมองนะอันนี้ก็ส่วนตัวคุณหมอเองก็เป็นมุมมองส่วนตัวเหมือนกันนะครับคือที่คุณหมอเขียนข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกนั่นเองว่าในประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยนะครับเราจะมีความคิดว่าเราอยากสําเร็จอ่ะอยากสําเร็จสําเร็จสําเร็จอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมีความสุขก็ได้อ่ะคือมันเหมือนกับบางคนมีอารมณ์ว่าลุยให้สุดชีวิตทําให้มันเต็มที่เลยเดี๋ยวสําเร็จเมื่อไหร่แล้วมีความสุขอ่ะคือบางครั้งนะครับที่เราทําแบบนั้นน่ะบางทีมันก็เหมือนดูดีนะแต่ในอีกมุมนึงคุณหมอว่าเวลาบางทีเนี่ยเราแบบมุ่งแบบจะสําเร็จอย่างเดียวอ่ะแล้วค่อยมีความสุขอ่ะมันเหมือนเราคิดว่าอะไรมันไม่รู้แหละตอนนี้ฉันขอให้มันได้มาก่อนแล้วฉันค่อยมีความสุขทีหลังอ่ะสุดท้ายเนี่ยบางทีเนี่ยกว่าที่เราจะไปถึงความสําเร็จตรงนั้นน่ะกว่าที่เราจะสามารถเดินไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาไงอย่างที่บอกเหมือนข้อเมื่อกี้อ่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายพอมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะพอมันไม่เป็นไปเหมือนที่เราคาดหวังไว้อ่ะสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รับความสําเร็จแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็อาจจะเลิกไปซะก่อนนะครับซึ่งมันในมุมอีกมุมนึงคือการก้าวสู่ความสําเร็จอย่างมีความสุขเนี่ยคืออะไรก็คือการที่เราเนี่ยสร้างความสําเร็จของเราอ่ะเราสามารถสร้างความสําเร็จของเราเนี่ยได้อย่างมีความสุขมันหมายถึงตลอดระยะเวลาของเนื้องานของเราที่เราสร้างความสําเร็จที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จอะเราสามารถที่จะมีความสุขกับมันคือพูดง่ายๆเลยถ้าพูดสั้นๆในอีกมุมนึงก็คือเรามีความสุขกับงานที่เราทําในระหว่างที่เรากําลังจะทํางานนี้ให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เรามีความสุขกับงานที่เราทําหรือที่คุณหมอมักจะพูดว่าเราต้องสนุกกับงานที่เราทํานั่นแหละครับก็คือการสนุกการมีความสุขกับการที่เราสร้างความสำเร็จไปในตัวนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสร้างหรือลงมือทำได้ยาวนานเราสามารถที่จะจับยึดมั่นกับสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยได้ยาวนานจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเวลาเราทำธุรกิจเอมตาเนี่ยเราทำแบบมีความสุขหรือเปล่าเราทำแบบเราสนุกกับมันไหมเราทำแบบเรารู้สึกว่าเราอยากทำอ่ะเราอยากประสบความสำเร็จคือเราอยากทำเราต้องมีอารมณ์ร่วมในการที่เราออกไปทำอย่างมีความสุขเพราะถ้าเราทำแบบไม่มีความสุขก็คือเช่นทำให้มันสำเร็จแล้วค่อยมีความสุขบางทีเราทำแบบไหนก็ได้เราอาจจะทำผิดวิธีก็ได้เพื่อที่จะทำให้เราสำเร็จแล้วเราคิดว่าพอเราได้ความสำเร็จเราได้รายได้มาแล้วเราจะมีความสุขเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะทำผิดวิธีเราอาจจะทำแบบหาทางลัดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายเราจะไม่ได้ความสําเร็จที่แท้จริงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น1มุมมองที่ฝากให้เราลองไปคิดดูนะครับทีนี้ข้อ11นะครับจงสร้างอารมณ์แล้วก็นิสัยการบ่มเพาะนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับวันนี้ถ้าเราจะแบบเค้าเรียกว่าดูแลตัวเราเองดูแลพลังบวกในร่างกายในชีวิตของเราให้เราสร้างธุรกิจเอมตาให้ประสบความสําเร็จนะครับเราจะต้องเป็นคนนึงนะครับที่บ่มเพาะความรักและความอบอุ่นนะครับเราจะต้องเป็นคนที่ความรักและความอบอุ่นเนี่ยนะครับมันสื่อออกมาได้จากคำพูดบุคลิกหน้าตาน้ำแม้กระทั่งน้ำเสียงของเรานะครับเวลาเราพูดคุยทำงานด้วยกันในระหว่างทีมในอัพไลน์ดาวไลน์ไซด์ไลน์ก็แล้วแต่นะครับอยากจะบอกว่าทุกคนสัมผัสได้ถึงความรักและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่เกิดขึ้นจากความจริงใจนะครับแค่เราอ้าปากที่จะพูดอ่ะบางสีหน้าของเราที่แสดงออกมาเขาเรียกว่าสีหน้าท่าทางน้ำเสียงจังหวะในการพูดนะครับบุคลิกมันก็จะสื่อถึงความรักและความอบอุ่นนะครับให้กับผู้คนรอบข้างได้นะครับองค์กรของเราเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีพลังนะครับในการที่ก้าวไปมีพลังในการที่จะประสบความสำเร็จคือบางคนเนี่ยไม่ได้รับความรักและความอบอุ่นได้รับน้ำเสียงที่กระแทก เขาเรียกว่าอะไรนะเหน็บแนมหรืออะไรอย่างเงี้ยจากอัพไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่าหมดแรงไม่เอาแล้วสิงคโปร์ไม่ไปแล้วก็มีนะมันก็มีหรือบางคนเลิกไปเลยก็มีเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งบางคนนะครับก็ในทางตรงกันข้ามนะครับดาวไลน์พูดอะไรนิดหน่อยนะครับกระแนะกระแหนนิดนึงก็ทําให้อัพไลน์บางคนก็น้อยใจหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมาบ่มเพาะให้
ความรักและความอบอุ่นที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยมาจากใจมาจากความจริงใจที่แท้จริงของเราแล้วก็เราจะต้องบ่มเพาะความมีชีวิตชีวานะครับความมีชีวิตชีวาก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเราจะต้องเป็นคนที่สดชื่นแจ่มใสนะครับมีน้ำมีนวล นะครับฉะนั้นแสดงว่าเราจะต้องดูแลตัวเองเราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไวทัลสตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแอสนี่สกินแคร์และอื่นๆนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีชีวิตชีวาบวกกับการแต่งตัวดีในทุกๆวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องมีความตื่นเต้นการบ่มเพาะความตื่นเต้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่ตื่นเต้นอยู่แบบคือเรียกว่ารักษาความตื่นเต้นของตัวเองได้ตลอดเวลาจนกระทั่งเราสามารถสร้างความสำเร็จให้มันเกิดขึ้นตามเป้าหมายนะครับแล้วก็บ่มเพาะการชื่นชมนะครับการชื่นชมเป็นสิ่งที่จะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นยาปลุกหัวใจอ่ะมันทำใหคนที่อยู่กับเราทำงานร่วมกับเราในองค์กรของเราเนี่ยมันชุ่มฉ่ำหัวใจเพราะคุณหมอเชื่อนะครับว่าการชื่นชมเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพลังได้ง่ายที่สุดนะครับกับผู้คนรอบข้างของเรานะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากเราลองสังเกตดูไหมเวลาคนเข้าไปใน Facebook ของเราแล้วก็เข้าไปเม้มใน Facebook ของเราแล้วก็ชื่นชมอย่างเงี้ยแค่เราอ่านคำชื่นชมของเขาอะเราก็รู้สึกมันความรู้สึกมันก็พิเศษแล้วอะความรู้สึกมันก็แตกต่างแล้วอะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักในการที่จะชื่นชมคนอื่นนะครับเพราะบางคนเนี่ยคอยแต่อยากรับความชื่นชมจากคนอื่นแต่ไม่เคยชื่นชมคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะได้รับสิ่งนั้นได้นะครับแล้วก็เรายังจะต้องเป็นคนที่มีนิสัยอย่างนึงหรือว่าบ่มเพาะอย่างนึงเลยก็คือความอยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วความอยากรู้อยากเห็นมันก็คล้ายๆกับความกระตือรือร้นนี่แหละก็คือมันทำให้เราเนี่ยคิดต่อได้คิดเพิ่มเติมได้แต่มันเป็นการอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยต่อยอดธุรกิจทำให้เราขยายธุรกิจทำให้เราอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเจอดาวไลน์คนนึงเนี่ยเราก็อยากรู้อยากเห็นใช่ไหมว่าเขาทำยังไงนะเขาถึงสามารถแนะนำอาร์มิวได้วันนึงเนี่ยโอ้โหวันนี้แนะนำอาร์มิวได้10กล่องเลยเนี่ยเขาทำยังไงอะไรเงี้ยเราต้องอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่อิจฉาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การที่เราจะอยู่ในธุรกิจและทำให้ธุรกิจเราเติบโตได้เนี่ยก็คือการช่วยเหลือและแบ่งปันนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ทำยังไงเนี่ยให้มันมาจากใจของเราให้มันมาจากหัวใจเราให้เรามีหัวใจในการช่วยเหลือและแบ่งปันแบบแท้จริงอ่ะเราไม่ใช่ช่วยเหลือแบ่งปันเพราะคาดหวังผลประโยชน์จากเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราช่วยเหลือและแบ่งปันเพราะเราอยากให้เขาเติบโตอยากให้เขาประสบความสำเร็จอยากให้เขาไปสิงคโปร์ได้จริงๆนะครับอันเนี้ยสิ่งสำคัญมากๆและข้อสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็คืออย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับถ้ายังไม่ลงมือทำอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นคุณหมออยากจะบอกว่าสิงคโปร์นะครับไม่มีคำว่าแพ้สำหรับทุกคนนะครับสิงคโปร์ไม่มีคำว่าไปไม่ได้สำหรับทุกคนนะครับถ้าวันนี้นะครับเราเป็นคนที่มีหัวใจไม่เคยยอมแพ้เนี่ยแล้วเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณหมอว่าแค่เราลงมือทำอย่างจริงจังเราก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปสิงคโปร์ได้แล้วอย่างแน่นอนแล้วเราจะรู้เลยว่าจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมานะครับหลังจากการเดินทางไปสิงคโปร์กับเอมสตาร์ในครั้งนี้เนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราเนี่ยนะครับจะลุกขึ้นมานะครับดูแลตัวเราเองในทุกๆเรื่องเนี่ยอย่างจริงจังดูแลตัวเองในทุกๆเรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีพลังบวกในทุกๆวันดูแลตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีระดับของการตัดสินใจที่แน่วแน่ตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดนะครับในการที่จะพิชิตทริปสิงคโปร์ครั้งนี้นะครับเรามีเวลาอีก3สัปดาห์นะครับในการที่จะไปทำให้คุณสมบัติสิงคโปร์ของเราเนี่ยนะครับครบถ้วนนะครับแน่นอนนะครับเชื่อว่าหลายคนต้องทำได้เสร็จก่อนสิ้นเดือนอย่างแน่นอนแล้วคุณหมอก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาเลยนะครับส่งใจให้กับทุกๆคนส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสไปด้วยกันไปถ่ายรูปกันไปกอดคอเดินเล่นกันชิลๆนะครับแต่ในที่สุดเราจะได้รับพลังบวกกลับมาเต็มๆนะครับอย่างแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้นะครับก็ฝาก12วิธีในการดูแลตัวเองแล้วก็สร้างพลังบวกให้กับชีวิตแล้วก็การสร้างธุรกิจเอมตานะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีที่สุดเป็นเวลาและสิ่งซึ่งเราได้ใช้เวลาให้มันเป็นข่าวดีในชีวิตของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ